เอาละครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าศึกครั้งนี้จะจบลงอย่างไรครับเทียบสัดส่วนกันครับ22ปีเท่ากันครับส่วนสูงนี่180ขึ้นทั้งคู่เลยนะครับถือว่าตัวใหญ่กันเลยครับเพชรนิยมเนี่ยสูงกว่า2เซนประสบการณ์ก็พอๆครับอายุเท่ากันเลยสำหรับรายการไทยไฟของเรานะครับก็อนุรักษ์ในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยโดยทางคณะกรรมการครับประธานผู้ตัดสินอย่างดร.แสวงวิทยาพิทักษ์ครับรวมไปถึงกรรมการภูกิจพรามประยูนครับก็ได้เน้นย้ำมาครับว่าอยากให้นักมวยทุกคนครับออกอาวุธศิลปะแม่ไม้มวยไทยโดยเฉพาะถ้าม้าดีดกะโหลกครับสามารถที่จะทำได้เลยครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเรียกว่าเป็นเพชรเม็ดงามเลยนะครับสำหรับท่าไม้ดีดกะโหลกที่แสนชัยไงทำประจำเลยแล้วต่างชาติชอบทั่วโลกชอบเลยนะก็อยากจะให้นักมวยท่านอื่นๆครับใช้ท่านี้ก็ได้เลยที่แสนชัยเวลาไปอบรมมวยต่างประเทศเนี่ยลูกศิษย์บอกเลยรอเลยว่าสอนเสร็จแล้วขอหน่อยม้าดีดกะโหลกโชว์หน่อยเดี๋ยวดูคู่นี้นี่จะมีหรือเปล่าครับม้าดีดกะโหลกชนะชัยขอแค่ชนะไฟนี้ครับจะตามสิงห์ขาวเข้าสู่รอบรองทันทีก็ยังประมาทไม่ได้นะครับชนะชัยอาวุธดีแต่ว่าบางครั้งเนี่ยโดนอาวุธก็มีสะดุ้งสะเทือนเหมือนกันต้องการประคองตัวเข้าป้ายเพื่อจะเข้ารอบต่อไปนะครับชนะชัยครับอ้าวย่อหรือเปล่าครับย่อหรือว่าก้มลงไปรวบขึ้นมาครับเพชรนิยมส่วนเพชรนิยมเองนี่ถ้าไฟนี้ชนะน็อกได้เนี่ยเป็นการดีที่สุดครับปาดหน้าเข้ารอบเลยนะครับแม่ยังต้องลุ้นกันต่อไปครับแม่เข้ามาแล้วครับยกแรงเนี่ยดุดันตามสไตล์นะครับชนะชัยก็ถือว่าได้ขึ้นไปสู่เวทีไทยไฟใหญ่ไปแล้วด้วยนะครับมาลุ้นกันต่อโอ้เพชรนิยมเดี๋ยวดูครับว่าโดนหนักๆแล้วเนี่ยจะทนได้อ้าวนี่ครับแม่โดนแล้วหล่นเลยครับโอ้โหชนะชัยแม่มี3แต้มมาครับถ้าเอาว่าตอนนี้ครับเพชรนิยมโอกาสอยู่ในมือของเขาแล้วนะครับถ้าชนะน็อกครับโอกาสที่จะเข้าสู่รอบต่อไปก็เปิดกว้างครับเอาครับได้เป็น1นับแล้วครับเป็นนิยมแม่พอชนะชัยโดนนับครับสาวๆทั้งประเทศนี่กรี๊ดเลยครับเจ็บแทนครับเอาเป็นนิยมเช็คบินไม่เช็คบินแท่งขวาครับเตะมาโยนเข่าคืนไปครับชนะชัยเพชรนิยมต่อย 1-2 ชนะชัยหลบได้ขยับเข้ามาแล้วเหมือนจะสอกกลับแต่ว่าโดนก่อนก็จะก่อนครับครับเหมือนจะฟื้นร่างกายกลับมาแล้วนะครับชนะชัยโอ้เจอหมัดเด็ดเข้าไปถึงก็เคิร์มลงไปเลยครับยังดีที่ลุกมาได้เอาครับยังมีโอกาสอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับเวทีมวยแห่งนี้เอานับคืนหน่อยได้ไหมเอานับคืนหน่อยนะเอานับคืนหน่อยสิชนะชัยได้ไม่ได้ขยับเข้าไปครับเจอหมัดมาโดนหมัดเข้าอีกแล้วครับสอกคืนไม่โดนจ้องแล้วจ้องแล้วออกไม่ออกครับไม่กล้าผีผาเหมือนกันแหละจับแหมไม่ชัวร์ก็ยังไม่แตะยังไม่ก่อนแล้วจะกระโดดซอกฤาษีบนยาครับไปไม่ถึงหมดยกแรกมาชมกันต่อนะครับดูภาพช้าในยกแรกครับแม่ชนะชัยถือว่ามีแต้มต่ออยู่ครับมี3แต้มแล้วก็ฟันศอกลูกนี้นี่ก้นเตี้ยเลยนะครับโอ้เพชรนิยมแต่เท่ากว่าครับหมัดนี้ครับโอ้โหเข้าเต็มๆครับโอ้ล่วงไปเลยครับนี่ครับขวาหลังนี่เต็มๆเลยนะครับตาลอยเลยครับชนะชัยโอ้ลูดเชือกอีกคนนึงครับแม่หมัดเปรี้ยงนี่ครับโอ้โหยกแรกผ่านนะครับด้วยสถานการณ์ที่แบบว่าแม่หายใจไม่ทั่วท้องครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดรถขุดโคบอลบริษัทอีออนธนาสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27ครับมาหายใจไม่ทั่วท้องกันต่อครับยกที่2เอ้ยยังไงโอ้ยังอยู่ใจหายใจคว่ำแหมนึกว่าจะมีนับแล้วนะครับโอ้จังหวะแรกนี่ก็เห็นเลยเอาครับเพชรนิยมไม่เป็นอะไรครับขึ้นมาลุยกันต่อเดี๋ยวดูครับว่าจะมีพลิกอีกหลายตลบหรือเปล่าครับ
อย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนครับกำลังตื่นเต้นกำลังลุ้นเอาครับศอกของเพชรนิยมดูยกนี้นี่ชนะชัยเปิดเกมเต็มที่แล้วนะครับอยากจะเอานับคืนเป็นมวยที่อาวุธหนักแรงแล้วก็มีทีเด็ดที่ขาดอยู่แล้วเอานับคืนนะไม่ใช่โดนนับเพิ่มนะให้ดีนะอ้าวเตะเจาะล่างมาครับเนี่ยแกยกขึ้นมากันไว้ก่อนครับเข่าของเพชรนิยมชนะชัยเดินเข้าไปเจอกระแทกไว้ต้อยลำตัวลำตัวโอ้ยจุกไม่จุกครับเสียปลายแทงคืนแย่ก่อนโอ้ดูเกมวงในก็ยังคู่ขี้ครับชนะชัยยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาโอ้โดนศอกโอ้โหล่วงอีกหนึ่งนับครับโดนศอกนี่กระเทือนทั้งร่างกายครับหล่นไปอีกหนึ่งนับพยายามตั้งสติอยู่ครับชนะชัยทำเขาได้ครับแต่ว่าเวลาโดนบ้างนี่วูบวาบตลอดเลยครับโดนที่หน้าพี่กุ้ยชัยไม่ได้โดนที่ใจยังสู้อยู่ยังสู้อยู่ครับอ้าวจับได้เสียบครับสับเข้าไปสับเข้าไปโอ้ยสองนี้ครับแปะเต็มวงสวิงดีเหลือเกินนะอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับแม้ว่าชนะชัยจะโดนไปแล้ว2นับโอ้ยังฟื้นกลับมาได้ครับถ้ายังสู้อยู่นี่โอกาสก็ยังเปิดเสมอครับที่เวทีไทยไฟท์ลีกกระโดดต่อยมานี่ครับแข้งซ้ายไปโดนนับไปแล้วแต่ว่าเกมการชกนี่ยังออกได้3หน้าครับ50 50บาทนี่ครับสองกันซ่ามีซึมเหมือนกันโอ้โหจังหวะโดนก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้เหมือนกันนะครับเพชรนิยมโอ้เล็งแล้วสับเอาดื้อๆเลยครับศอกของชนะชัยครับโดน2นับนับแรกเรียกคืนต้องได้แล้วนะต้องมาแล้วหรือเปล่าครับพยายามเล็งยังไม่ได้จังหวะยังไม่ได้เอาเสียไปก่อนแล้วกันกระทุ้งไปก่อนแล้วกันครับโอ้โหเกมนี่แหมแต่ละช็อตนี่มีอะไรให้พูดถึงตลอดเลยนะครับหมดยกที่2พักแป๊บเดียวครับมาดูภาพช้าในยกที่ผ่านมาครับโอ้โหยังคงต้องลุ้นกันต่อเนื่องครับนี่โดนสอบไปก่อนครับแล้วก็แม่พยายามจะเข่าตามครับจังหวะที่เสียหลักลงไปครับแล้วก็นี่ครับศอกนี้ครับเต็มๆเหมือนกันโอ้โหล่วงเลยครับกรรมการภูกิจต้องนับเลยครับนี่ครับศอกขวาของเพชรนิยมครับเข้าหน้าของชนะชัยก็พยายามที่จะเผด็จศึกให้ได้ครับนี่ครับโอ้โหแม่เหมือนจะเจ็บนิ้วด้วยครับแล้วก็ลุกขึ้นมาเนี่ยมีศอกเนี่ยก็ยังมีเขี้ยวเล็บอยู่นะครับชนะชัยใกล้ๆโอ้โหแม่ลึกอีกนิดเดียวนี่เข้าไปคางแน่นไลออนเนาะเดือดฮักอะครับติวให้กับชนะชัยครับบอกเน้นศอกหน่อยครับไลออนก็มีรายการด้วยนะครับจะชกอุทยานราชพักอะครับไทยไฟอุทยานราชพัก4กุมภาครับบอกให้เน้นศอกหน่อยนะครับก่อนจะชกมวยไทยนี่แกไปเป็นครูมวยที่ประเทศจีนนะก็สอนหลายปีเหมือนกันนะครับก็นี่คือมาเทนให้กับชนะชัยไปเลยเอาครับจะมีพลิกผันได้หรือไม่ครับเพื่อที่จะเอาแต้มสำคัญกลับคืนมาจะได้ไม่ต้องเหนื่อยครับในไฟสุดท้ายครับดูสถานการณ์เอาแล้วครับแม่มีหมัดมามาลุ้นกันต่อครับจะมีพลิกผันได้หรือไม่ครับโดนไป2นับแล้วชนะชัยเอาครับหมัดขวาอัดเข้าไปอีกแต่อย่าลืมนะครับในไทยไฟท์นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้คู่ที่แล้วเนี่ยสิงห์ขาวทำให้เห็นแล้วครับจะไปสุดท้ายกลับมาชนะน็อกครับเท่ากับว่าโอกาสก็ยังให้เปิดให้สำหรับชนะชัยเลยครับแต่นี่ครับดักศอกไว้ก่อนเพชรนิยมทีไว้จับได้หมัดคืนรัดไว้กอดไว้เผาเวลาเก็บอาวุธของคู่ต่อสู้ไปด้วยครับเป็นการปิดเกมปิดช่องไฟแล้วครับก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปแลกแล้วนะครับทางด้านเพชรนิยมได้ตุนไป2นับถ้าเขาเก็บแต้มไฟนี้ได้ครับคะแนนนี่ก็จะมี2แต้มครับจะมาเป็นอันดับ3ก็ต้องมาลุ้นกันต่อไฟสุดท้ายครับระหว่างเขาเองกับชนะชัยโหแล้วดูพยายามจะโชว์หมัดครับไม่ปะทะด้วยนี่ครับออกแข้งออกหมัดชนะชัยยังมีเวลาครับมีหมัดเด็ดมีทีเด็ดอีกหรือไม่ครับขยับเดินเข้าไปรบกวนอยู่ตลอดนะครับหมัดซ้ายหน้าคอยกระแทกของเพชรนิยมนะครับถีบไปด้วยครับเนี่ย
พอเห็นคู่ต่อสู้ช้าปุ๊บก็จู่โจมเข้ามาประชิดตัวครับสายหน้ากระแทกมีม้าดิกระโหลกไหมทำได้นะทำได้ครับทำได้เอาครับลุยต่อชนะชัยโอ้แต่ดูเข้าไปก็เหมือนจะเชื่องช้าลงไปครับเห็นนิยมเนี่ยเห็นหมดแล้วของทั้งบนทั้งล่างครับแม่วันนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นเลยครับลุกหนักครับหมัดศอกทีทีมาเอาแข้งคืนโอ้ชนะชัยไฟนี้นี่ต้นนี่จัดจ้านเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าพอโดนแล้วนี่มักจะเก็บอาการไม่ค่อยอยู่ครับระบบการป้องกันตัวยังต้องไปพัฒนาต่อไปครับเพื่อจะเป็นนักสู้ที่สมบูรณ์แบบเป็นนิยมไฟนี้เนี่ยขอก่อนครับยังไงไม่แพ้นี่โอกาสที่จะอยู่ในรอบยังมีให้ลุ้นอีก1นัดนะครับโดยเพชรนิยมเนี่ยไปเจอกับเพชรตะวันครับส่วนชนะชัยจะเจอกับสิงห์ขาวจบการแข่งขันแล้วนะครับมีภาพช้านะครับจังหวะเนี่ยครับหมัดซ้ายหมัดขวาคอยต่อยไว้ครับเลือดก็ไหลที่จมูกเป็นทางเลยครับชนะชัยครับศอกลูกนี้ครับแล้วก็หมัดซ้ายครับแทกกระแทกกระแทกเข้าไปครับซ้ายหน้าจังหวะเนี่ยครับก้าวเข้ามาเสียบแต่ก็มีลูกตีคืนครับดูครับกระถีบมาดื้อเลยครับจับได้แต่ว่าแหมนี่ครับโต้ด้วยแข้งขวาหมัดซ้ายครับก็เป็นทางด้านเพชรนิยมที่เป็นฝ่ายชนะไปนะครับ